สิ่งที่บิลเกตเขาเคยเล่าให้ฟังเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าการทําสมาธิมันคือการออกกําลังใจเออปกติเราออกกําลังกายเนาะแต่ว่าเราอาจจะไม่เคยออกกําลังใจกันแล้วก็ไม่เห็นความสําคัญของการออกกําลังใจด้วยนะคะ การออกกําลังกายเนี่ยมันคือการทําให้กล้ามเนื้อมันทํางานและยิ่งกล้ามเนื้อทํางานก็จะยิ่งแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับสมองค่ะปกติแล้วสมองยิ่งใช้ยิ่งมีโอกาสที่จะเติบโตนะคะคือเส้นรอยหยักเนี่ยมันจะได้ถูกใช้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้เลยสมองอย่างที่หลายคนเข้าใจได้ตอนผู้สูงวัยนะคะพอกะเกษียณปุ๊บไม่ได้ทาอะไรอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่ได้ใช้สมองไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายก็มีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ในท้ายที่สุดนะคะเพราะว่ามัน ไม่ถูกใช้สมองกับกล้ามเนื้อต้องใช้เพื่อที่จะให้มันแข็งแรงถูกต้องแต่ในแง่ของใจเขาบอกว่าการทําสมาธินี่แหละคือการออกกําลังใจนะคะเขาใช้เวลาครั้งหนึ่งประมาณสัก10นาทีแล้วก็จะทําประมาณสักอาทิตย์ละ 2- 3ครั้งนะคะเพื่อกลับมาโฟกัสกลับมาคอนเซนเทรตนะคะว่าเออตอนนี้เขาอยู่กับตัวเองจริงๆช่วงเวลา10นาทีสั้นๆนี่แหละมันช่วยเขาได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ